หมวก KFC บัเก็ตหัสุดฮิตเป็นไวร่าจนใกล้หมดแล้ว KFC ประเทศไทยกลับมาสร้างกระแสให้ทุกคนได้ตื่นเต้นอีกครั้งด้วยการแจกฟรี KFC บั FC, เก็ตหัหมวกบาเก็ตที่ทำโซเชียลแตกกันไปเมื่อปีที่แล้วแต่ครั้งนี้ KFC จัดเต็มกว่าเดิมฉลองใหญ่ครบรอบ40ปีด้วยการแจกหมวกบาเก็ตถึง1ล้านใบทั่วประเทศถ้าย้อนไปในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว KFC ได้สร้างปรากฏการณ์ KFC บเก็ตฟีเวร ซึ่งเป็นที่สนใจจากชาวโซเชียลเป็นอย่างมากเมื่อ KFC หยิบเอาบักเก็ตไก่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์มาทำเป็นหมวกสุดครูจนได้เสียงตอบรับอย่างล้นหลามทำเอาแฟนๆคนข้างไก่ออกมาโพสต์วรูปเก๋ๆลงโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นไวรัลทุกช่องทางจากกระแสตอบรับอย่างถล่มทลายในครั้งนั้นปีนี้ KFC ประเทศไทยเลยขอเอา KFC บัคเก็ตฮัทกลับมาสร้างสีงสันอีกครั้งในโอกาสครบรอบ40ปี ซึ่งครั้งนี้พิเศษกว่าเดิมด้วยดีไซน์สุดคลาสสิกสีขาวและสีแดงสงสี2อ,อารมณ์ที่บ่งบอกตัวตนความออริจินอลของ KFC จำนวนถึง1ล้านใบวิธีการรับหมวกบักเก็ตของ KFC ก็คือสั่งชุดบักเก,ตก็ตไก่ตั้งแต่199บาทขึ้นไปได้แก่ชุดพ่อใจบักเกต็ตชุดแกงไก่เทนเดอร์สูตรผู้พันชุดออนอินวันบักเก็ตชุดจุดใจบักเกต็ตชุดสุขใจบักเกต็ตชุดปาร์ตี้บักเกต็ตแค่นี้ก็รับไปเลยฟรีๆ KFC บักเก็ตฮัทโดยรับสิทธ ตั้งแต่วันที่27มิถุนายนถึง24กรกฎาคม2567โดยหมวกสีขาวเริ่มแจกตั้งแต่27มิถุนายน2567ที่ผ่านมาและหมวกสีแดงเริ่มแจกตั้งแต่8กรกฎาคม2567เเป็นต้นไปหรือจนกว่าสินค้าจะหมดที่หน้าร้าน KFC ยกเว้นสาขาท่าอากาศยานดอนเมืองและสาขาสนามบินสุวรรณภูมิทั้งแบบทานในร้านซื้อกลับบ้าน Drive Thru หรือสั่งผ่านแอปพลิเคชัน KFC Thailand แล้วเลือกรับที่ร้านรถ Just Pick Up จำกัดหมวกบักเก็ตหนึ่งใบต่อหนึ่งใบเสร็จเท่านั้นซูเฮนลิมบาดามาร์เก็ตลีดแอนด์ชีฟมาร์เก็ตติ้งออฟฟิศประเทศไทยกล่าวว่านี่คือของขวัญแทนคำขอบคุณสำหรับทุกคนที่สนับสนุนเราตลอด40ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะแฟนๆที่อยู่เคียงข้างเราเสมอโดยครั้งนี้เราออกแบบด้วยดีไซน์คลาสสิกที่ดึงความเป็นออริจินอลของแบรนด์ออกมาอย่างชัดเจนซึ่งทำมาทั้งหมด2สีเพื่อให้มีความหลากหลายและใช้งานได้ในหลายโอกาสสำหรับใครที่อยากได้หมวกบักเก็ตสุดคูลนี้ก็ต้องรีบกันหน่อย พราะหมวกสีขาวแจกกันจนใกล้จากเลี่ยงสต็อกแล้วและหมวกสีแดงอีก5้าแสนใบก็เริ่มแจกแล้วซึ่งมีแนวโน้มว่าหมวกทั้งสองสีจํานวน1ล้านใบจะหมดสต็อกทั่วประเทศภายในสัปดาห์นี้